ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าวิธีการคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91ค่ะภายหลังจากที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติสำนวนคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีการคิดคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่โดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณากรณีดังกล่าวประมาณ45นาทีซึ่งองค์คณะตุลาการได้ทำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือพร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมและที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันก่อนลงมติวินิจฉัยว่าหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคิดคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91แม้บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา91แต่เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณคิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ทั้งนี้ยังเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา91อยู่จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ต้องติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะว่าจะยึดหลักการคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออย่างไรต่อไปเพื่อประกาศรับรองส.ส.ให้ทันตามกรอบกฎหมายค่ะ